สวัสดีครับผมแชมป์ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวถุงมือเลเซอร์นะครับถุงมือเลเซอร์รุ่นมิกกี้นะครับจากประเทศออสเตรียนะครับจากทางฝั่งยุโรปถุงมือตัวนี้นะครับวัสดุที่ใช้นะครับที่ใช้ผลิตตัวนี้ก็จะเป็นหนังแกะคัดพิเศษเลยนะครับซึ่งหนานุ่มมากเป็นถุงมือที่ผมใช้บ่อยมากตัวนี้ผมซื้อมาแล้วรู้สึกชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันใส่แล้วมันสบายมือมันนุ่มมันกระชับแล้วกาดที่เขาให้มานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกาดเทคโนโลยีซูเปอร์ฟาบริกนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งเลยตรงอุ้งมือเนี่ยแข็งมากนะครับตรงอุ้งมือกับหลังมือเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับส่วนข้างๆนะก็จะเป็นหนังแกะนะครับหนังแกะพัดพิเศษนุ่มมากเลยเป็นถุงมือที่ดียี่ห้อหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนะครับยี่ห้อเลเซอร์เนี่ยจากประเทศออสเตรียเป็นของนำเข้านะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านบานาน่าสปีดนะครับที่โชคเคส4ซอย8นะครับตัวนี้ได้กับผมจำไม่ผิดนะผมซื้อมาตัวนี้ที่หน้าร้านเขาเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่แหละประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นถุงมือที่ดีมากจริงๆผมใช้มาเนี่ยผมใช้เกือบทุกวันเลยคู่นี้ก็เลยมาแนะนำกันครับในถุงมือราคา 3,000 กว่าบาทแต่เทคโนโลยีการปกป้องพวกนี้ดีเลยนะครับคุณภาพดีได้มาตรฐาน CE ด้วยสามารถทัชสกรีนได้ด้วยครับแต่จริงๆไอ้เม็ดไอ้สีเทาๆพวกนี้จริงๆมันมีเยอะเต็มนิ้วเลยแต่เนื่องจากการใช้งานไปปี2ปีแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลุดร่อนไปบ้างนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ตัวหนังก็ยังปกติดีนะครับแต่อาจจะใส่ในเมืองร้อนบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือข้อเสียนิดนึงนะครับสำหรับถุงมือหนังทั่วไปก็จะค่อนข้างร้อนระบายอากาศก็ไม่ถึงขั้นดีมากนะครับแต่มันนุ่มอ่ะผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาแนะนำถุงมือดีๆคู่หนึ่งนะครับยี่ห้อเลเซอร์รุ่นมิกกี้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปหาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านบานาน่าสปีดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่มาแนะนำถุงมือนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ